ครับตอนนี้ผมแวะมาที่บูธของอิวสูนะครับไปในงาน Fast Auto Show 2024ครับที่อาคารไบเทคบางนานะครับที่เขาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับก็มาแวะของบูธอิวสูครับเขาก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับภายใต้งานที่เรียกว่ามีทั้งรถแบบธรรมดาและรถแต่งแบบนี้ครับนี่เราจะดูเลยครับนี่คือตัว Isuzu V-Cross นะครับ 4x4 ที่เขาเอามาแต่งแบบ Off-Road นะฮะเรียกว่าเป็นคล้ายๆรถตรวจการนะที่จะมีพวกมีเสาวอแบบนี้มาให้นะมีตัวที่เป็นบัมเปอร์กันชนมีไฟหน้าแบบ LED ขนาดใหญ่เสริมเข้ามาเป็นชุดแต่งของ Iron Man นะฮะนี่ก็จะมีตัวหูโล่งหูล่านะครับแล้วก็มีวินให้ด้วยนะพร้อมจะเข้าไปช่วยเหลือทุกสถานการณ์ได้เลยนะครับแล้วก็นี่ด้านข้างเขาจะมีตัวกันกระแทกนะแบบเหล็กนะครับนี่ก็เป็นเหล็กนะฮะแข็งแรงมากๆครับยางเปลี่ยนใหม่นะเป็นแบบถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็น all terrain นะนี่จะไม่ใช่แบบmud terrain ซะทีเดียวนะน่าจะเป็น all terrain นะแต่งแบบสวยงามนะครับแล้วก็เปิดฝาพวกนี้ได้นะฮะข้างในตรงนี้เขาจะเอาตัวที่เป็น D-Max V-Cross 3.0 DDI นะฮะที่เป็น4ประตูออโต้ E4 ครับมาแต่งนะครับไม่ให้ตัว M นะก็ถือว่าข้างในเนี่ยนอกจากความหรูหราข้างในเขาไม่ได้แต่งอะไรนะครับเขาเป็นแบบนี้เลยนะครับหรูหราแบบนี้เลยครับตัวคอนโซลนะครับตัวอะไรพวกนี้ใช้แบบ2 tone นะครับแล้วก็หน้าจอนะครับมีตัววัดอะไรพวกนี้นะครับแบบ 4 wheel ได้นะครับมีระบบนู่นนี่นั่นสำหรับการขับขี่ครับเคลื่อน4ล้อนะครับตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบ Rough Terrain นะครับที่เป็นตัวสำหรับการใช้งานแบบออโต้นะเรียกว่าลุยแบบสภาพทุกสภาพพื้นผิวถนนได้หมดเลยนะครับก็เรียกว่ามีความหรูหรานะครับนี่คือรถกระบะนะต้องย้ำอีกทีนี่คือรถกระบะนะที่เขามาแต่งนะครับเป็นรถตรวจการนะครับนี่มาดูข้างหลังนะครับนี่เขาก็จะมีตัวชุดเนี่ยเป็นตัวล่างครับที่สามารถลากพ่วงได้นะครับแล้วก็ตัวฝาเนี่ยสามารถเปิดได้นะแต่ว่าผมมันต้องเปิดไอ้ตัวฝาที่เขาล็อกเอาไว้ไม่ได้เปิดนะแล้วก็ข้างบนนะครับเป็นตัวเต็นท์ครับที่เราสามารถปีนบันไดขึ้นไปนอนข้างบนได้นะครับแต่ว่าเราไม่ขึ้นไปแล้วกันนะครับเราเกรงใจเขาหน่อยเขามาโชว์หลายงานแล้วจริงๆแล้วครับโชว์ตั้งแต่มอเตอร์โชว์นะครับตัวที่งานที่เป็นออโต้ซาลอนนะครับแล้วก็งานนี้ครับฟาสออโต้โชว์ก็ยังเอามาโชว์ด้วยเช่นกันนะครับขยับไปนี่เลย The Next Peak นะครับตัว Isuzu Mew X นะครับที่เป็นปรับโฉมใหม่เรียกว่าเป็นไงเป็น big minor change เป็น facelift ใหม่เลยนะฮะตัวนี้เนี่ยก็เอามาโชว์ด้วยเช่นกันนะคันนี้สีดำเลยตัวนี้จะเป็นรุ่นelegant นะเป็น 3.0 elegant นะ 1,464,000 บาทนะก็จะมีการเรียกว่าเป็นรุ่นราคาย่อมเยานะครับที่ว่าใช้งานได้ก็คือเป็นรุ่นขยับขึ้นมาจากรุ่นแรกอีกทีนึงครับแต่ต่างกับตัวนี้นะนี่คือตัวท็อปสุดนี่คือรุ่นย่อยใหม่ครับเป็นตัว RS นะครับสีเขาเรียกสีโอเบกป่ะผมก็จำชื่อเขาไม่ค่อยได้นะ The Next Peak ไฟท้ายสวยมากนะครับรอบนี้สวยมากจริงชุดตรงชุดแต่งครับด้านล่างครับเป็นสีดำไฟท้ายนะครับประตูท้ายเป็นแบบไฟฟ้าครับแล้วก็ไม่มีเคสเซนเซอร์ครับมีแค่เดินเข้ามาใกล้ครับแล้วก็ถอยออกมานะครับมันก็จะเปิดประตูให้แบบอัตโนมัติเลยนี่พับเรียบนะนี่ขับ2คนนั่ง2คนข้างหน้านะครับแล้วก็ที่เหลือใส่ของใส่ของได้อีกเยอะมากมายครับแต่ว่าถ้านั่งจริงก็สามารถนั่งได้สูงสุดถึง7คนเลยทีเดียวคือเราดูรอบคันไปแล้วอ่ะคาอย่างเดียวคือการขับนะฮะเพราะว่าเราดูคร่าวๆด้วยกันครับว่าที่นี่เขามีอะไรให้บ้างนะหรูหรานะครับผมมาชอบตัวการตัดสีนะครับเขาใช้สีเขียวนะครับลามกรีนนะฮะคือสวยอ่ะผมมาชอบนะครับล้อแม็กเขาก็สวยนะฮะแล้วก็ตัวซุ้มล้อครับใช้จะเป็นแบบสีดำเงาครับเปลี่ยนหน้าใหม่นะมีการขยับปรับตัวหน้าใหม่นะครับแล้วก็มีตา RS ให้ตรงนี้นี่คันนี้เท่าไหร่ครับไม่แพงขนาดนั้นนะครับ 1,759,000 บาทนะครับขยับไปข้างๆอีกนิดนึงนะฮะข้างๆนี้ก็จะเป็น Mew X เช่นเดียวกันครับตัวนี้เป็นรุ่น Ultimate นะครับจะเป็นตัวท็อปเก่านะครับตัวท็อปเก่าแต่ว่าตอนนี้ตัวท็อปใหม่จะเป็นตัว RS แล้วนะครับตอนนี้จะเหลือที่ 1,589,000 บาทแต่ว่าตัวนี้เป็นรุ่นขับ2ครับ Ultimate นี่มีตัวขับ4ด้วยนะครับแล้วก็มีตัวขับ2ครับตัวขับ4ก็ราคาอัพขึ้นไปอีกนิดนึงตัวนี้ดิที่เราพูดถึงเลยนะครับนี่คือตัวรุ่น
Active นะฮะนี่คือตัวรุ่น Active ที่เป็นตัวเริ่มต้นครับราคามันแค่ 1,184,000 บาทเองเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์ที่เขาใส่มาจะไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรนะตัวADAS อะไรไม่มีเพียงแต่ว่าเขาจะเน้นให้คุณน่ะซื้อไปแล้วไปแต่งนะครับได้พื้นฐานของตัวรถที่ดีอยู่แล้วนะครับมีเครื่องยนต์ที่ให้กำลังดีแล้วก็ให้ความประหยัดอยู่แล้วแต่ว่าล้อแม็กซ์อะไรพวกนี้อาจจะไม่ได้ใส่มาแบบสวยงามแต่ให้คุณเอาไปเปลี่ยนเองได้แบบนี้ที่เขาแต่งมาให้ดูเนี่ยเห็นป่ะล้อฟอกนะครับนี่เห็นไหมเขาค่ะให้มาแต่งเองแล้วก็บางคนก็อาจจะไปลดตัวความสูงของรถให้มันลงอีกหน่อยนึงให้มันสวยงามขึ้นเปลี่ยนมันในร่างข้างใหม่นะครับใส่ที่ครอบตัวฝานี้ใหม่อะไรเงี้ยจะสังเกตดูว่าเขาใส่มาแบบธรรมดาธรรมดานะครับถ้าเข้าไปข้างในนะครับก็เบาะธรรมดาเป็นเบาะผ้านะฮะเราอาจจะเปลี่ยนนะครับเท่ๆหน่อยครับใส่เลคคาโร่ลงไปเงี้ยก็ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเขาใส่เป็นเกียร์ออโต้มาให้แล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ากับออโต้โฮให้เรียบร้อยแล้วหน้าจอระบบสัมผัสนะฮะที่รองรับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับใส่มาให้แล้วนะครับที่นั่งก็ใหญ่โตนะครับนั่งได้7ที่นั่งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเป็นเบาะผ้าเท่านั้นเองนะฮะเปิดโอกาสให้คุณเอาไปแต่งได้เต็มที่เพราะว่าราคาร้านต้นๆเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้แบบโอ้โหแต่งมาครบแล้วก็รุ่น RS เลยนะครับตัวนั้นเจ๋งสุดนะครับเรามาดู X Series ครับตัวนี้เป็น X Series Highlander นะก็มีมาจอดให้ดูด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็แต่งมานะครับมีลายด้านหน้านะสวยงามแบบนี้เลยคันนี้เท่าไหร่ไปดูอีกทีนึงแหมราคารถมันเยอะเหลือเกินนี่คันนี้ 1,017,000 บาทนะตัวนี้เป็น X Series รุ่น Highlander 1.9 DDI 4 Door L Auto E4 นะก็มีให้เหมือนกันหรือว่าจะเป็น X Series ตัวนี้นะครับนี่ก็สวยงามเหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเตี้ยนะนี่ก็นี่เท่ได้เหมือนกันนะนี่ก็มีอยู่ในงาน Fast Auto Show เช่นเดียวกันนะนี่ข้อเสนอก็มีเยอะแยะนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวลองไปหาดูนี่มันเขามีตัวโปรโมชั่นอะไรบ้างคันนี้ไปดูราคาคันนี้ก่อนนะดูแวะดูราคาคันนี้ก่อนแป๊บนึงนะราคาคันนี้อยู่ที่ 748,000 บาทเป็นรุ่นย่อยอะไรนี่เป็นซีรีส์สปีด 1.9 DDI 2 door ก็คือมี2ประตูครับ E4 แล้วก็ตัวนี้เป็นประตูตู้อบข้าวนะแบบนี้สามารถเปิดแบบนี้ได้เห็นไหมเปิดได้กว้างนะเกือบ90เลยจะเรียกว่า90เลยก็ได้นะนี่แบบนี้เลยนะข้างหลังก็ไม่มีเบาะนะครับอย่างที่บอกไปว่าตรงนี้เขาไม่ได้ให้คนนั่งเพราะว่าตามกฎหมายตรงนี้นั่งไม่ได้นะแต่ว่าอารมณ์รวยกันได้ก็ติดเบาะเข้าไปก็ลองขอแถมที่ศูนย์ได้ลองดูนะครับและนี่ก็เป็นทั้งหมดนะภายในบูธนะมีโปรอะไรมาดูนี่มาดู2โปรที่ป้ายตรงนี้หน่อยนะอันนี้เป็นเอดาสนะครับที่เขาบอกว่าตัว Mew X เขามีเอดาสอะไรบ้างแต่ว่าโปรโมชั่นนี่โอชั่นแรงทูรูเวิร์สครับดอกเบี้ย 0% นะครับนี่จนถึงกรกฎาคมนะของ Mew X มีอะไรนี่ QX ก็มีนะดอก 1.9 นะครับหรือรอบเริ่มต้นผ่อนที่ 9,000 บาทเองนะครับสำหรับปีแรกนะก็โปรโมชั่นถึงวันที่31กรกฎาคมนี้นะอันนี้ก็เป็นรอบบูธนะครับของบูธ Isuzu ครับภายในงาน Fast Auto Show ครับที่เขาจัดขึ้นครับที่อาคาร Bytech บางนาครับตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่7กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับมารับข้อเสนอพิเศษไปได้เลยนะครับมีจอดโชว์ให้ทุกรุ่นนะครับอาจจะไม่ได้ครบทุกรุ่นย่อยนะครับแต่มีทั้ง Mew X มีทั้ง X Series นะครับมีทั้งตัว V-Cord มีมาให้ดูครบเลยครับ